ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆชาวคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ทีวีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับตัวเล็กๆนะครับสําหรับรถยนต์นั่นเองนะครับหรือเรียกกันว่านะครับกล่อง ECU นะครับกล่องจูนกล่องดันลังนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ KTEC นะครับเวอร์ชั่น 2.1.0 นะครับคือ 2.10 นั่นเองนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากมายให้จูนนะครับเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกนะครับแล้วก็เรือนะครับนี้ผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับแลนด์โรเวอร์ก็มีหลายรุ่นนะฮะตั้งแต่แรกเลยกันนะครับอันที่แรกผมไม่รู้จักนะครับอันสองอัลฟาโรมิโอนะครับอัลฟาโรมิโอนะครับก็มีทั้งบอกปีนะครับแล้วก็บอกซีซีของเครื่องยนต์นะครับออดี้นะครับออดี้เดี๋ยวเรามาดูออดี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมจะไล่ดูตั้งแต่ทีนะครับทีมีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปตัวยอดนิยมครับออดี้R8 R8มีถึง2010นะครับ2010เครื่อง B10 นั่นเองนะครับ5,200 ซีซีนะครับเบนเล่ก็มีนะครับ BMW นะครับจะไปวันไวๆนะครับ BMW ก็มีนะครับผม Z Series นะครับ X Series นะครับตัว M นะครับ M นะครับ X Series นะครับมี X5 นะครับแล้วก็มี M Series นะครับ Z4M นะครับปี2004นะครับแล้วก็มี2006นะครับเซตสี่เหมือนกันนะครับซีรีส์สามก็มีนะครับซีรีส์สี่นะครับตัวออกใหม่ๆนะฮะจะไม่ใหม่สุดนะครับสูงสุดก็อยู่ที่2013นะครับถ้าดูตามนี้นะครับเวลอนก็มีนะครับเวลอนก็มีนะฮะอ๋อนะครับซูเปอร์คาร์ยังมีเลยนะครับเชฟโรเลตนี่ก็มาครบนะครับเชฟโรเลตก็มาครบนะครับเชฟโรเลตนี่จะเป็นตัวนอกนะครับที่ดูนะฮะในบ้านเราต้องมานั่งไล่รุ่นเองนะครับผมเพราะว่ากำลังเครื่องแล้วก็เสียจะไม่เท่ากันนะครับซีตรองนะครับคาเดียดอสนะฮะดอสครับที่น่าสนใจคือนะฮะดอสไวเปอร์นะฮะดอสไวเปอร์นะครับผมมาดูเฟอร์รารี่นะฮะเฟอร์รารี่มาครบทุกรุ่นนะครับผมมาครบทุกรุ่นนะครับที่มีสายต่อECU นะครับนะผมเรียกได้ว่านะครับกล่องนี้คุ้มมากครับสำหรับซูเปอร์คาร์นะครับมีนะครับผม2008นะ2010นะครับเครื่อง1006เครื่อง B12ขอบคำนะครับนี่จะเป็นสกูเดเรียนะครับหรือว่า F 340สไปเดอร์อะไรประมาณนี้ก็มีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถตลาดบ้างนะครับรถตลาดบ้างนะครับเช่นนะครับ Escape นะครับปี2013นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็เกต้าโฟกัสนะครับเกต้าโฟกัสนะครับผมโอกาสก็มีธรรมดารุ่น RS นะครับรุ่น GT นะครับเรนเจอร์บ้างนะครับเรนเจอร์ก็มีตัวเก่านะฮะ2001นะครับฟอร์ดเรนเจอร์TMC นะฮะ Holden Honda
ด้ามี Accord นะครับปี2003 2010 2010ซิตี้ก็ Civic ตัวนี้เป็น FD นะครับเวอร์ชั่น8เป็น FD นะครับ CRV CRV 3 Hot Load รู้สึกที่ผมเห็นจะมี HRV ด้วยนะครับ HRV แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น HRV ที่อยู่ในบ้านเราที่เอามาขายหรือเปล่านะครับ HRV ตัวนี้นะครับแทสนะครับแทสเป็นแจ๊สตัวที่สองนะครับใดก็มีเยอะนะครับอินฟินิตี้นะอินฟินิตี้ก็โอ้โหนะครับดูแพงๆนะฮะก็มีหมดนะฮะอีซูซูดีแม็กก็มานะครับ2012ได้ดีแม็กด้วยนะฮะดีแม็ก2012นะครับ163แรงม้านะครับจากกั้วจากกั้วก็มีนะครับจิ๊บเกียร์ KDM KDM ตัวรถนะฮะแล้วก็ Lamborghini โอ้โห Lamborghini Lamborghini มีไม่มากนะครับส่วนมากเป็น Ferrari นะครับ Land Rover นะครับ Lotus นะรุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีนะครับเมเซราตินะฮะเมเซราติแรงๆไปเลยนะฮะเมเซราตินะครับผมนะครับมาสด้าดูมาสด้าก็มีเวอร์ชั่น2000รุ่นใหม่ก็มีมาสด้า3 2013นะครับเบนเบนเน้นที่ผมอยู่ผมลองไล่ให้ดูนะครับผมคร่าวๆนะครับถ้าเป็นรถแบบที่จีนมีเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้นะครับเช่นเบนซ์เนี่ยคือเป็นที่นิยมนะครับเขาก็จะจูนมาให้นะครับเราดูพวก SLK นะครับSK 22นะครับ AMG V8 SK 55SK นะครับ AMG นะครับ Mini Cooper นะครับภายใต้บริษัท BMW นะฮะก็มีเช่นกันนะครับ Mitsubishi นะครับ Mitsubishiซูในของเดียวผมไล่ให้ดูกันนะครับว่าเพราะมันบางทีมันไม่มีไททันก็มีนะครับไททัน3ไททัน4นะครับรู้สึกจะไททันมีไม่มากนะบุโซนะฮะบุโซนิสสันนะครับ350 370นาเมล่าเกียร์หน้ามันจะมีนะครับสันฟอนเทียนะครับจุกกระจุนได้นะครับจุกกระจุนได้สัน NV นะฮะยังมีอยู่นะครับดาว่านะครับเกียร์หน้านะครับเอ็กเทลทิดานะครับเราข้ามไปดูเนี่ยนะฮะพอร์ชกันบ้างนะครับพอร์ชนะฮะเจ้าชายกบนะครับ996นี่เคแมนนะครับเคแมนยังมีเลยอ่ะ
ปี2011นะครับนาเมร่านะครับปี2013นะครับใหม่สุดเรโนซัมซุงซาฟสโกด้าวันนี้นะครับซันยองรถไปตลาดก็มีนะครับซูบารุนะครับเอเวซ่า WRX รุ่น86อะครับนะครับยังมีอยู่นะครับนะครับ86นะฮะ86ว้าวซูซูกินะครับโอ้ซูซูกิยังมีสวิฟต์อยู่นะครับสวิฟต์ก็มีนะครับนะครับสวิฟต์จูนได้นะครับสวิฟต์บ้านเราทาทามอเตอร์นะครับโตโยต้ามีไม่มากนะครับโตโยต้านี่ก็ต้องไล่เหมือนกันครับว่าโตโยต้าบางรุ่นก็ชื่อต่างกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่มาต่างกันด้วยนะครับลองดู Volkswagen Volvo รถยนต์ก็หมดไปแล้วฮะส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีตามนี้นะครับ BMW เราลองมาไล่ดูนะฮะว่ามี R1000 S1000 RR หาดูก่อนหาไม่เจอที่ชนะนะครับโอ้มีเลยครับผมนะฮะ ECU ใช้ของ Boss นะฮะเขาจะมี ECU เก่าบอกเนี่ยนะครับบุคติ Devil นะฮะส่วนมากที่เห็นผมก็จะเห็น 600cc ขึ้นไปนะครับรถที่ต่ำกว่า 100cc เนี่ยไม่มีนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับซูซูกิยามาฮ่านะครับยามาฮ่าก็มีบางรุ่น MT09 อันนี้ใหม่สุดมีรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเดี๋ยวลองดู Ford Ranger นะครับ Ford Ranger 32cc ตัวนี้เขาเรียกเป็นจัดอยู่ในรถบรรทุกนะครับก็มีฮิโน่เรียบร้อยนะมีฮิโน่อยากแรงก็ได้นะครับมีสุสุคิก้า400นะครับนี่รู้สึกจะเป็นรถบรรทุกเลยนะบรรทุกของเว้นเรือนะครับเรือก็จูนได้นะครับเรือนะครับดูเรือบ้างนะครับเรือก็มีปีไม่เก่าไม่ใหม่มากนะครับโอเคนะฮะก็ฝากไว้กันนะครับสำหรับเคเทคนะครับใครอยากได้ติดต่อทางร้านนะครับผมครับ